แปดว่าไงบ้างแปดรู้หรือยังว่าอาฉลองคุยเรื่องอะไรกับคุณหญิงย่าแปดบอกว่าถามเท่าไหร่อาฉลองก็ไม่ยอมบอกอะแต่แปดบอกว่าจะกล่อมถามไปเรื่อยๆสุดท้ายอาฉลองก็ทำทุกอย่างเพื่อปกป้องลูกๆตัวเองสำเร็จส่วนตาลเนี่ยอีกไม่นานก็คงไปอยู่กับพ่อหลุดพ้นจากที่นี่ลุงฮานงก็ลุกขึ้นมาประกาศเลยนะว่าจะไม่ยอมให้พี่โจแต่งงานจนกว่าจะรู้ว่าลูกในท้องของศพอุษาเป็นลูกพี่โจหรือเปล่าทุกคนโชคดีที่มีพ่อปกป้องยกเว้นฉันคนเดียวอะลันถ้าฉันเปลี่ยนเป็นคนเห็นแก่ตัวคิดถึงแต่ความสุขของตัวเองทิ้งครอบครัวแล้วก็เป็นลูกอกตัญญูอ่ะแกยังจะรักฉันไหมรักสิ